ก้าวไกลปรสาสัยใหญ่ครั้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง66ทิธาลาด้อมส้มล้านตอนนี้พร้อมเป็นนายกรัฐมนตรี100%นำประเทศออกจากปัญหาเก่าวันที่12พฤษภาคม66เกาะติดโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง66เวทีปรสาสัยก้าวไกลก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งวันที่วันที่14พฤษภาคม สองหนี้โดยพักก้าวไกลปักหลักปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพมหานครคำตอบสุดท้ายก้าวไกลทั้งแผ่นดินโดยไฮไลท์อยู่ที่พิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นเวทีปราศัยใหญ่เป็นคนสุดท้ายพร้อมกล่าวว่า ผมที่ทาลิ้มจเจริญรัตพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนนำประเทศออกจากปัญหาเก่าและ,ะเผชิญกับปัญหาใหม่อย่างมีวุฒิภาวะไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมผมก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าท่านจะโหวตหรือไม่โหวตให้ผมผมก็จะรับใช้ท่านผมพร้อมจะนำประสบการณ์และความเข้าใจทั้งต่อโลกเก่าและโลกใหม่ มาบริหารประเทศเพื่อไปสู่อนาคตใหม่ของประเทศไทยที่ไปไกลกว่าที่เคยเป็นมาผมพร้อมจะนำประสบการณ์ที่มองเห็นข้อจำกัดของการเมืองแบบเดิมเพื่อทำในสิ่งที่การเมืองในอดีตทำไม่สำเร็จ